สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ Stop Loss ค่ะเจาะลึกตลาดหุ้นในช่วงภาคบ่ายก่อนตลาดจะเปิดทำการซื้อขายนะคะกับหมวยธนวันปัณโชติค่ะเรามาดูดัชนีกันเลยนะคะในช่วงภาคเช้าที่ผ่านมาดัชนีหุ้นไทยถือว่าเป็นการรีบาวขึ้นมานะคะหลังจากที่เมื่อวานนี้ปรับฐานลงไปค่อนข้างจะแรงค่ะและหลุด 1,500 จุดลงไปปิดตลาดต่ำกว่า 1,500 นะคะในช่วงภาคเช้ามีการแกว่งตัวสวิงทั้งในแดนบวกและแดนลบค่ะแต่ว่าล่าสุดนะคะเซ็นดีเด็กในช่วงภาคครึ่งเที่ยงนั้นมาปิดที่ 1,506.69 จุดค่ะบวกขึ้นมาแล้วนะคะตอนนี้ 8.38 จุดค่ะรวมมูลค่าการซื้อขายในช่วงครึ่งวันนะคะ 18,000 ล้านบาทค่ะห้างดับหลักทรัพย์ทูคอร์ปอเรชั่นมาเป็นอันดับ1นะคะราคาไม่เปลี่ยนแปลงที่10.90 บาทค่ะตามติดด้วยตัวของจัสมินนะคะร่วงแล้วร่วงอีกนะคะแจ๊สลงมาอีก 4% ค่ะล่าสุดแจ๊สหลุด5บาทนะคะมายืนที่4.92 บาทตัวของ K-Bank ค่ะบวกเปอร์เซ็นต์กว่ายืนที่206บาท SCB บวก 2% ยืน164บาททุ่นท่วนและแบงก์กรุงเทพค่ะขึ้นมาเปอร์เซ็นต์หนึ่งนะคะยืนที่183บาทนะคะหุ้นไทยรีบาวขึ้นมายืนเหนือ 1,500 จุดอีกแล้วนะคะไม่รู้ว่าจะยืนได้แข็งแกร่งไหมความเสี่ยงที่จะยังคงมีโอกาสหลุด 1,500 จะมีไหมช่วงนี้พูดคุยมุมมองนี้กับนักวิเคราะห์กันค่ะอยู่ในสายกับเราตอนนี้ท่านเป็นผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการการลงทุนของบล.นมุระพัฒนสินนะคะพูดคุยกับคุณกรพัฒน์ประเชษฐ์ค่ะคุณกรพัฒน์สวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณธนวันครับค่ะทำไมช่วงเช้านี้หุ้นไทยรีบาวกลับขึ้นมายืนเหนือ 1,500 จุดแล้วคะครับจริงๆก็เราเห็นภาพตอนเช้านะครับมีแรงขายออกมาก่อนนะครับค่ะหลักๆก็เป็นไปตามเซนติเมนต์ต่างประเทศนะครับที่ยังคงค่อนข้างกังวลนะครับต่อเรื่องตัวประเด็นของคริสอยู่แล้วก็เรื่องของตัวปัจจัยหนุนภายในยังไม่มีนะครับแต่อะไรก็ตามถ้าเราดูในไส้ในจริงๆแล้วเนี่ยเราเห็นว่าตัวแบงก์เองเนี่ยราคาหุ้นลงมากองนะครับที่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยระยะยาวแล้วนะครับตัวไพทูควอลูของตัวกลุ่มแบงก์เองเนี่ยลงมาเทรดที่ 1.35 เท่าเท่านั้นเองนะครับเทียบกับค่าเฉลี่ยประมาณ 1.54 ก็ทำให้มีแรงหนุนในเชิงพื้นฐานเข้ามานะครับผสมหุ้นในกลุ่มแบงก์พอสมควรขณะที่ในส่วนตัวเซกเตอร์นึงที่ผลักดันดัชนีอยู่คือกลุ่มพลังงานซึ่งเป็นกลุ่มที่นักทุนหลักเนี่ยมีการสวิตช์พอร์ตก่อนหน้าจากแบงก์เข้าพลังงานเนี่ยก็ยังคงมีโมเมนตัมที่ค่อนข้างดีนะครับแล้วเราโอกาสที่จะเห็นแรงเทคโปรฟิตของตัวกลุ่ม Energy เนี่ยผมคิดว่าค่อนข้างน้อยนะครับเพราะเทรนด์ราคาน้ำมันเนี่ยเป็นเทรนด์ของการที่ค่อยๆฟื้นตัวแบบค่อยเป็นค่อยไปนะครับแล้วก็แนวโน้ม earning ใน Q1 Q2 เนี่ยส่วนใหญ่แล้วน่าจะออกมาในเชิง positive ก็จะไม่2กลุ่มนี้เนี่ยผมคิดว่าดาวไซด์โดยรวมมันไม่ค่อยมีก็ทำให้ตลาดโดยรวมเนี่ยถ้าจะลงนะครับก็จะมีแรงกดดันในเรื่องตัวเซกเตอร์ ICT เท่านั้นเองก็ทำให้ตลาดค่อนข้างมีดาวไซด์ณตอนนี้ที่จำกัดนะครับแล้วก็ลุ้นในเรื่องการฟื้นตัวขึ้นมาได้แนวรับเรามองไว้ที่ 1,494 นะครับแล้วก็ 1,484 ซึ่งเป็นโลเดิมนะครับในส่วนตัวแนวต้านวันนี้ก็ดูที่ 1,509 จุดก่อนกับ 1,515 จุดนะครับเราให้น้ำหนักของตลาดระยะสั้นจะเป็นภาพของการเทคนิคอลรีบาวด์ขึ้นมานะครับค่ะภาพระยะสั้นน้ำหนักเป็นเทคนิคอลรีบาวด์กรอบด้านล่างจำกัดนะคะ worst case 1,480 นะคะส่วนด้านบนก็ยังมีโอกาสที่จะขยับขึ้นต่อภาพใหญ่หน่อยค่ะใหญ่สักประมาณสักสัปดาห์2สัปดาห์ละคะมีมุมมองยังไงกับเซ็ตอินเด็กซ์ไทยคะจริงๆแล้วโมเมนตัมของตัว earning นะครับที่ออกมาเนี่ยส่วนใหญ่แล้วรายงานงบดีกว่าที่ตลาดคาดหมายไว้นะครับบางตัวก็ inline นะครับในส่วนตัวที่มันรายงานงบแย่กว่าคาดเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นหุ้นขนาดเล็กนะครับซึ่งไม่ค่อยมีนัยยะสำคัญเท่าไหร่จริงแล้วโมเมนตัมแบบนี้เนี่ยเราคิดว่าตลาดไม่น่าจะตอบรับเชิงลบไปมากมายนะครับเพราะฉะนั้นภาพรวมเนี่ยจะเป็นทางตลาดน่าจะเป็นภาพของการค่อยๆฟื้นตัวขึ้นมานะครับเพียงแต่ว่าภาพเชิงเทคนิคเนี่ยนะครับมันอาจจะดูไม่ค่อยดีนะเพราะว่าการหลุดเส้นค่าเฉลี่ย10วัน25วันลงมาของดัชนีเนี่ยทำให้นักทุนโดยส่วนใหญ่แล้วเป็นภาพของการรีบาวด์ขึ้นมาขายเพราะฉะนั้นโอกาสที่เราเห็นการฟื้นตัวที่มีนัยสำคัญเนี่ยครับคงต้องลุ้นเป็นทีละสเต็ปไปนะครับก็ดูแนวต้านของระดับ1สัปดาห์ข้างหน้าที่1537กับ1550จุดก่อนนะครับแนวรับอยู่ที่1484ผมคงมองว่าตลาดเนี่ยเป็นลักษณะของการย่อซื้อนะครับแล้วก็มองว่าดาวไซด์โดยรวมเนี่ยค่อนข้างลิมิตเนื่องจากให้น้ำหนักในเรื่องของตัวเศรษฐกิจเราโดยรวมเนี่ยนะครับเป็นภาพของการค่อยๆฟื้นตัวแบบค่อยเป็นค่อยไปนะครับแล้วก็ในเรื่องของตัวรัฐบาลเองก็เตรียมมีการออกมาตรการเศรษฐกิจเพิ่มเติมนะครับในประเด็นของตัวซอฟท์โลนนะครับในภาคเกษตรกรธุรกิจ SME แล้วก็ท่องเที่ยวตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่ช่วยฟื้นความเชื่อมั่นได้อีกส่วนนึงนะครับนอกเหนือไปจากเทรนด์ดอกเบี้ยเราที่ยังคงต่ำเป็นจุดที่สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้บางส่วนอยู่แล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นตลาดเนี่ยคงต้องค่อยๆรอนะครับภาพของการฟื้นตัวขึ้นมาครับผมค่ะอย่างนี้แล้วนะคะถ้าเกิดสมมติว่าเราคาดหวังเรื่องของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่จะออกมานะคะเก็งกำไรก็ดีหรือว่าคาดหวังหุ้นที่ได้รับผลประโยชน์รวมไปถึงดาวไซริสของเซ็นเด็กค่อนข้างจะจำกัดแล้วจังหวะของการย่อที่ลงมาแล้วเราตั้งรับซื้อหุ้นเราควรจะต้องเลือกแบบไหนคะครับก็จริงๆแล้วผมแนะนำนะครับกลุ่มที่แนะนำตลอดก็เป็นพวกกลุ่มการท่องเที่ยวนะครับราคามันค่อนข้างแลกกาดอยู่นะครับตัวเด่นๆที่เราแนะนำตอนนี้ก็เป็นตัวสปานะครับที่ยังคงเก่ง earning สัปดาห์หน้าออกมาเชิงบวก
ระยะสั้นผมคิดว่าราคาจะไปได้ถึง6บาทถึง6บาท20นะครับมูลค่าทั้งปีอยู่ที่7บาท20ที่เป็นเป้าหมายหลักนะครับอีกตัวนึงที่เป็นเดอะแลกการ์ดที่ทางรัฐบาลเตรียมมีการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมผ่านการลดหย่อนการท่องเที่ยวภายในประเทศคงเป็นตัวเอราวัณนะครับที่ราคาหุ้นไม่ได้ตอบรับเชิงบวกกับกำไรที่จะออกมานะครับที่เราคาดไว้ประมาณ140ล้านบาทเนี่ยซึ่งคิดว่าน่าจะเป็นโพซิทีฟเซอร์ไพรส์ต่อตลาดนะครับเพราะตลาดคาดไว้ประมาณ110ถึง120เท่านั้นเองซึ่งตัวนี้ก็เป็นตัวที่สามารถเลือกซื้อลงทุนได้นะครับกลุ่มอื่นๆคงเป็นลักษณะการซื้อแบบ bottom play นะครับที่มองไว้ก็จะเป็นตัว CPO นะครับ CPF นะครับเป็นกลุ่มที่นักลงทุนสามารถเลือกซื้อต่อยอดได้นะครับผมค่ะสำหรับสัปดาห์หน้าปัจจัยต้องจับตามีปัจจัยอะไรบ้างคะสัปดาห์หน้าเนี่ยเป็นประเด็นเรื่องตัวเงินกู้ของกรีซนะครับที่จะมีกำหนดชำระเงินต้นวันที่12นี้นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมุมมองโนรามองว่ามันน่าจะมีโอกาสนะครับที่กรีซจะสามารถชำระหนี้ได้นะครับแล้วก็ตัวปัจจัยตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวที่ช่วยทำให้ซินเมนต์ตลาดโลกโดยรวมผ่อนคลายลงนะครับแต่ว่าคีย์แฟกเตอร์จริงๆเนี่ยนะครับมันจะข้ามไปในช่วงสัปดาห์ถัดไปก็คือที่18นะครับก็คือ GDP ควอเตอร์หนึ่งของไทยนะครับตัวนี้สำคัญนะครับจะมีส่วนสำคัญต่อการกำหนดทิศทางตลาดในช่วงถัดไปเพราะว่าทางการเนี่ยฮินต์มาว่าตัวเลข GDP เนี่ยนะครับจะโตที่ระดับ 3% นะครับซึ่งจริงตัวเลขตรงนี้เนี่ยถามว่ามันเยอะไหมไม่ได้เยอะนะครับเพราะว่าตลาดส่วนใหญ่คาดไว้ที่ประมาณสัก 3.7 ถึง 4% นะครับแล้วก็การโตที่ 3% เนี่ยมันเป็นการส่งสัญญาณ drop Q on Q ได้ซ้ำนะครับเพียงแต่ว่าตัวนี้เนี่ยถ้า GDP มันโตต่ำกว่า 3% นะครับที่ทางการส่งสัญญาณก่อนหน้านี้เนี่ยจะทำให้ตลาดมีดาวไซด์เพิ่มเติมนะครับแต่ว่าถ้าตัวเลขออกมาระดับ 3% หรือมากกว่าเนี่ยผมเชื่อว่าตลาดซึมซับจากปัจจัยตรงนี้ไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตลาดจะมีลุ้นเป็นภาพของการฟื้นตัวขึ้นมาได้ครับค่ะได้ค่ะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะครับสวัสดีค่ะคุณกฤพัฒน์ประเชษฐ์จากบล.นมุราพัฒนสินค่ะตอนนี้นะคะดาวไซด์ริสด้านล่างของเซ็ตอินเด็กซ์ค่อนข้างจะจำกัดแล้วนะคะอยู่ที่ประมาณ 1,498 จุด worst case 1,480 จุดนะคะส่วนแนวต้านอยู่ที่ระดับ 1,510 จุด 1,515 จุดค่ะน่าจะแกว่งตัวอยู่ในกรอบนี้ยังเป็นจังหวะที่ดีของการเลือกซื้อหุ้นได้แนะนำเป็นหุ้นอุปโภคบริโภคภายในประเทศและหุ้นกลุ่มท่องเที่ยวนั่นเองนะคะนี่เป็นมุมมองสถานการณ์ล่าสุดค่ะในช่วงภาคบ่ายวันนี้เหลือเวลาเพียงแค่ไม่กี่นาทีตลาดหุ้นจะเปิดทำการซื้อขายแล้วนะคะลุ้นกันต่อวันนี้เซ็นเด็กจะปิดตลาดในแดนสีเขียวและยืนอยู่เหนือ 1,500 จุดหรือไม่ควรจะต้องกำหนดกลยุทธ์การลงทุนยังไงกลับมาพบคำตอบอีกครั้งในช่วงเวลา14นาฬิกา16นาฬิกา30นาทีในช่วงภาคเย็นค่ะช่วงนี้หมดเวลาแล้วนะคะลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ